ันนี้ก็เอารถมาเปลี่ยนยางครับที่ Tire Plus นะครับ Car Service สาขาตรงข้ามกับเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะนู่นเซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่นู่น สิ่งหนึ่งที่ผมกลับมาไทยครั้งแรกที่เห็นแล้วชอบเลยก็คือไอ้ตัวลูกบอลลูนเนี่ยครับทุกที่นะฮะจะมือกระดิกแบบนี้หมดเลยชอบอ่ะอเมริกาไม่มีอเมริกามันจะเป็นตัวยาวๆเด้งๆไปเด้งมาอันนี้มือกระดิกเรียกน่ารักเมื่อกี้ขับเข้ามาฮะไอเราก็นึกว่าขึ้นเนินแล้วจบปรากฏลงมาตรงนี้เป็นแอ่งขูดดิ ไม่ได้ชะลอด้วยมันเป็นแอ่งอย่างนี้ขูดเลยหน้ารถเมื่อกี้จริงๆเมื่อวันไอตะแบงโทฟูยะมันวันไหนอาทิตย์ป่ะเสาใช่ไหมเสาที่ผ่านมาเนี่ยผมไปโทฟูยะมานะยังไม่ได้ลงคลิปเลยแต่ว่ารัดคิวลงสตอรี่ตัวเองก่อนเนาะเพราะมันต้องอัปเดตเพื่อที่ให้มันดูเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นปัจจุบันมากที่สุดอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวรถนี้จะต้องไปงาน Honda Fest ไงนี่ฮะแผลแผลแรกยังไม่ทันได้อะไรเลยได้แผลแล้วโอ้ย Honda Fest ยังไม่ทันได้ไปเลยไอเราก็นึกว่าลงเนินมาแล้วจบมันเป็นแอ่งขึ้นอีกทีนึงเลยโอ้นึกว่าโดนตรงนี้แบงโอ้โหเล่นตรงนี้เลยเล่นข้างหน้าเลยนักลบย่อมมีบาดแผลบาดแผล90มันจะเจ็บหน่อยนี่ขนาดพี่เตี้ยนะแต่ผมว่าด้วยโชคพี่อะน้ำมันมันน่าจะแบบไม่มีแล้วอะเวลามีปั๊มเนี่ยคือขึ้นสุดลงสุดเลยใช่ไหมข้างหลังอะใช่ข้างหลังโหดมากตอนนี้ต้องการโชคและนี่ก็คือยางของผมนะครับที่จะมาเปลี่ยนในวันนี้นะฮะ G-Force Phenomใช่ไหมใช่ BF Goodrich G-Force Phenomอันนี้ผมก็ใส่ในรถของผมทั้ง2คันทั้ง Civic FK แล้วก็Jimny S15แล้วอันนี้ก็จะเป็นใส่รถพี่ไซส์ของพี่จะเป็นซีรีส์ค่อนข้างหนาหน่อยอย่าง2คันผมอ่ะอีกคันนึงเป็นซีรีส์ปกติเลยเป็นแบบเหมือนรถทั่วไปใช้งานใน FK แล้วก็เป็นฟิวยางดึงในคัน S15 ส่วนของพี่จะเป็นซีรีส์หนาผมยังอยากเห็นอยู่เลยมันจะเป็นอารมณ์ไหนคือไอยางตัวเนี้ยเขาจะไม่มีริมกาดแล้วพอเวลาใส่อ่ะมันจะอ้วนๆมันจะแบบดูเหมือนยางซิ่งหน่อยยางมันจะเหมือนโอเวอร์ไซส์นิดๆมันจะดูโหดๆหน่อยแล้วก็เห็นไหมแก้มเขาสวยแก้มเขาจะกลมๆใช่นี่พี่ใส่มาน่าจะเป็นอารมณ์ฟิลๆเหมือนรถแร็กหน่อยๆอะ จะยิ่งซิ่งหน่อยแล้วก็เนี่ยดอกยางอะไรเขาสวยเดี๋ยวต้องรอดูฮะว่าใส่ออกมาแล้วจะส่งยังไงแต่คิดว่ามันน่าจะเข้ากับ Mac BBS ใช่คลาสสิกอันนี้มากๆชอบตรงที่ความมันมีแก้มยางออกมาอย่างนี้ใช่ใช่ใช่มันตุยๆมันอ้วนๆแบบเนี้ยใส่มามันดูสวยขนาดผมเอาไปดึงยางนะยังดูโหดอยู่เลยเพราะบางทีแบบเวลาถ้าอย่างรถผมถ้ามันดึงยางมากๆถ้ามันมีริมกาดอ่ะไอ้ริมกาดมันจะกระเถิบขึ้นไปแล้วมันจะไม่สวยอันนี้มันจะไม่อันนี้มันยังเห็นว่าเป็นแก้มคมๆอยู่แล้วที่ชอบที่สุดเลยนะเดี๋ยวพี่ไปขับอ่ะพี่ก็น่าเดี๋ยวจะรู้แหละคือยางมันเกาะถนนมากอ๋อ oh. ใช่ยางมันเกาะถนนขี่สนุกเลยอ่ะเปลี่ยนไปเลยเพราะมันยางมันจริงๆแล้วมันเป็นถ้าตีง่ายก็เรียกว่ายางซิ่งอ่ะเป็นยางสปอร์ตหน่อยแล้วก็ขับสนุกแต่อาจจะมีเสียงเล็กน้อยนะแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูทรงว่าพอใส่แล้วเป็นยังไงแต่โดยรวมผมใส่แล้วผมชอบใส่แล้วรถสวยลมก็แบบไหลไม่ชินคัทน้องไม่ชินคัทนี่ครับเตรียมยกขึ้นลิฟต์เราจริงๆตอนนี้ก็คงเก็บทรงแบบนี้ไปก่อนนะครับลอยแล้วอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะเปลี่ยนทรงหรือเปล่าแต่คิดว่าคงพยายามไม่ทำอะไรกับมันมากนะคันนี้ใจลึกๆคือตั้งใจอยากเก็บมันแบบเป็นความทรงจำสมัยวัยเด็กอะครับจะรักษาเท่าที่จะรักษาได้นะฮะก็แผลด้านหน้าได้มาแล้วหนึ่งดอก อย่างมากรอบต่อไปถ้ากลับมาไทยก็คงเปลี่ยนเครื่องนะครับถ้ามีโอกาสนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาอีกนะฮะแต่ก็คงปิดเครื่องเป็นเครื่อง H22A VTEC นะครับตรงรุ่นเนาะแค่นั้นแหละ
ไม่ยัดเทอร์โบไม่อะไรก็แบบขับ NA ผมชอบฟิล NA มากกว่าว่าผมมีซูบี้ผมที่นู่นเป็นเทอร์โบแล้วอ่ะขอ NA ไว้สักคันเถอะยางออกมาสังเกตอย่างหนึ่งฮะจอดทิ้งไว้12ปีโดยที่แบบไม่ได้ยบรอยไว้ฮะยางเบี้ยวตรงนี้แบนเลยดีนะที่เปลี่ยนใช่ไหมคือวิ่งน้อยดอกยังดีอยู่แต่ว่าเบี้ยวเลยแบนลงไปเลยตรงนี้ตอนแรกก็มองกันมันผ่านเห็นว่าดอกมันยังมีไม่แตกลายงายยังไม่อะไรแต่พอความเป็นจริงมันเบี้ยวเลยอ่ะเบี้ยวแล้วมันไม่คมแล้วอ่ะวิ่งแล้วงึกดีนะที่เปลี่ยนมีร้านกาแฟอยู่ด้านหน้าช็อปด้วยชิลอ่ะคือไว้เฉพาะคนในช็อปมานั่งดื่มใช่บางคนอาจจะเบื่อนั่งห้องแอร์ไงเราก็มาฟิลแคมปิ้งไงมันฟิลแบบแคมปิ้งดีนะแคมปิ้งเท่าไหร่ครับ55มีหลายคนสงสัยนะครับถามผมมาว่ารถคันนี้ทำเสร็จแล้วจะเอากลับไปที่เท็กซัสหรือเปล่านะครับคงไม่เอากลับครับจะเก็บไว้ขับที่นี่แหละเวลาที่โอกาสหน้าได้กลับมาไทยก็เอามาขับแล้วก็บางคนอาจจะกังวลว่าเอ้ยทำมาขนาดนี้แล้วจะเอาไปจอดไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวก็เป็นเหมือนเดิมอีกไม่ครับคราวนี้เรามีที่จอดใหม่นะครับแล้วก็มีคนดูแลด้วยก็คือจะเอาไปจอดกับพี่เฮงนะครับขอบคุณพี่เฮงมากๆนะครับที่เอ็นดูรถหนูเอาไปจอดในโกดังนะฮะขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสรอบหน้ากลับมาอีกก็เดี๋ยวค่อยโปรเจกต์ลงเครื่อง H22A อะไรก็ว่าไปในครั้งหน้านะครับตอนนี้ก็คงประมาณนี้แหละไปก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกลับช่วงกลางเดือนมกราเดือนหน้านะครับตอนนี้ก็ทำได้เท่านี้แหละสวยเลยอ่ะดูซิ่งเลยอ่ะเดี๋ยวรถได้กลับสิวันตับเลยตอนนี้ยางของ G-Force เนี่ยถ้าเป็นรถซิ่งเนี่ยเขายังมีไซส์ให้เลือกน้อยนะครับตอนนี้มีอยู่19ไซส์นะฮะแต่ถ้าเป็นรถแบบทั่วๆไปเลยรถบ้านๆเนี่ยมีหลายไซส์ให้เลือกนะครับส่วนกลางปีหน้าเนี่ยเขาจะนำเข้ามามีไซส์เพิ่มถึง60กว่าไซส์กว่าแบบให้เลือกเลยนะฮะเยอะแยะมากมายต้องรอกันอีกหน่อยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบแบรนด์อเมริกันแบบนี้รถซิ่งไม่ควรพลาด
ตอนนี้ก็อะไลเมนต์ครับตั้งศูนย์ล้อนึกถึงตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งก็ถนัดแหละเรื่องนี้อยู่เท็กซัสพี่เปิดทันรู้เลยลื่นแน่เลยใช่ๆอาการตอนนี้รู้สึกเหมือนคัทเริ่มไม่ค่อยจับเวลาเร่งเกียร์2เกียร์3เนี่ยจะเร่งจะกดคันเร่งนี่คือแบบเสียงไปเออมีแววเสียงไปแต่รถไม่ไปค่อยๆค่อยๆไปจนกระจายอ่ะถ้ารถเตี้ยเออหูแม่งเป็นแบบคิดถึงซูบี้เลยเสียวเลยอ่ะนี่แหละทางลัดโอ้ยตายแล้วดีนะไม่ได้โหลดก็ทางนี้มันประหยัดเวลาไปพอสมควรเลยพี่แต่จะดาร์กหน่อยดาร์กมากจะรอดถึง Honda Face มั้ยเนี่ยไปโชว์นี่สภาพเย็นก่อนใกล้ถึงแล้วแป๊บเดียวเนี่ยทะลุนิดเดียวถึงบ้านแล้วเอาล่ะครับกลับมาถึงตรงนี้เดี๋ยวกำลังจะสไลด์รถไปงาน Honda Fest ที่สวนนงนุชครับไม่ขับไปฮะสไลด์ดีกว่าวันนี้คือของผมนี่เป็นคันแรกที่จะขับไปยังสวนนงนุชก่อนนะครับที่งาน Honda Fest ในวันพรุ่งนี้เนาะพอเขาส่งของผมเสร็จเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องกลับมากรุงเทพอีกมาเอารถพี่บีมครับพี่บีมเจอกัน Honda Fest พรุ่งนี้ครับทุกคนมีเสื้อกับติ๊กเกอร์ไปแจกแล้วก็พวงกุญแจด้วยดีว่าซอยนี้รถไม่ค่อยเยอะปล่อยสบายสบายเลยเก่งเว้ยล้อซิงเลยล้อรถสไลด์อ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ